ลงข่าวยังเป็นทางการของคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพระเอกสุดฮอตที่พลิกบทบาทมาเป็นศิลปินค่ะโดยเชนโชบิทเขาเอาใจสาวๆทั่วประเทศด้วยการคว้าขวัญใจชาวไทยณเดชน์คุกิมิยะมาจับไมค์ขึ้นโชว์ใน The Real ณเดชน์ Concert ซึ่งรับรองได้ว่าในครั้งนี้หนุ่มแบรี่จะมาร้องเล่นเต้นโชว์แบบจัดเต็มกับแนวเพลงต่างๆแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะพร้อมเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญพิเศษมากมายที่จะมาขึ้นเวทีรวมสร้างความประทับใจให้กับทุกคนแบบไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแต่คือหวานใจสาวของเจ้าของคอนเสิร์ตอย่างสาวยายาอุรัสยานั่นเองนะจ๊ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกสนุกที่จะได้ทำครับโชว์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มองเห็นภาพของณเดชที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆซึ่งพี่ก็เชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยเขามีความสามารถตรงนี้ด้วยเหรอหรือเขามีความรักหรือมีความฝันอะไรหรือเรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตเขาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกเราตั้งใจกันมากๆแล้วอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นใช่ครับมันอาจจะมีทั้งความสนุกมันอาจจะมีทั้งความเป๊ะและมันอาจจะมีทั้งความพลาดถูกต้องครับผมและในวันนี้หนุ่มณเดชน์ก็ได้เปิดงานแถลงข่าวด้วยเพลง Move Like Jagger และปิดท้ายงานแถลงข่าวแบบ Full Option ด้วยการโชว์สกิลร้องเพลงและเอนเตอร์เทนในเพลงละละลอยก็ถือเป็นน้ำจิ้มทั้งร้องทั้งเต้นวอร์มเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับก่อนถึงวันคอนเสิร์ตจริงในวันที่19และ20พฤษภาคมนี้ณ Royal Paragon Hall สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะI'm sorry.